สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับสินแสเข่งทำนายดวงโทนี่กลับบ้านได้แต่ต้องติดคุกผอ.สถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงทักษิณชินวัตรอายุพ้นเคราะห์มีนาคม2565แต่ตกยามขัดแย้งเป็นศัตรูและเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหากกลับบ้านต้องติดคุกเมื่อ5มกราคม2565นายชมทัศน์ฤทัยพ่องหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงปี2565ของคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ที่ร่วมพูดคุยใน Care Talk X Care Clubhouse เมื่อ4มกราคม2565ตอนถอดบทเรียนสึนามิเพื่อกู้วิกฤตโควิดประเทศจะรอดผู้นำต้องฉลาดจริงไหมตอนหนึ่งว่าผมขออวยพรให้คนไทยได้ผมกลับบ้านเอาไปใช้งานสิ่งที่ต้องการคือ 1. อยากไปเลี้ยงหลาน 2. ใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ผมช่วยคิดแก้ไขพร้อมเสมอไม่คิดเงิน 3. จะรับจ้างบรรยายใครเชิญไปไหนก็ไปขอแค่โอเลี้ยงแก้วหนึ่งพอและ 4. ผมจะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นายชมทัศน์กล่าวว่าคุณทักษิณอายุพ้นเคราะห์เดือนมีนาคม2565แต่ยกยามขัดแย้งเป็นศัตรูและเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะดาวเสาร์เข้ากุมต้องแก้ที่พฤติกรรมของตนและอดอาฆาตพยาบาทลงหวังแก้ดวงมฤตยูทับดวงโลกแต่หากไม่ลดละความอาฆาตพยาบาทก็ยากจะกลับบ้านได้และโง่เฮงที่บ่งบอกถึงคำพูดที่ไร้สัจจะที่เชื่อไม่ได้เห็นแก่ตัวและเลือดเย็นทั้งที่กำลังทาดความสุขล้นหลามด้วยเงินทองมั่งคั่งแต่ยามเกิดในดวงชะตาที่เหมือนถูกจองจำด้วยการกระทำของตนเองก่อให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายสาดซัดไม่ปรองดองทำลายแตกแยกให้พลัดพรากและตายจากกลับมาได้ก็ต้องติดคุกหรืออาจตายจากที่ควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังทั้งที่ดวงชะตาคุณทักษิณมีความคิดที่กว้างไกลวิสัยทัศน์ดีแต่ใช้ไม่ถูกทางด้วยอารมณ์ที่อ่อนไหวชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่แฝงด้วยความคิดของตนเองเป็นใหญ่ดื้อรั้นและเห็นแก่ตัวอีกทั้งบริวารที่เต็มไปด้วยการอิจฉาริษยาไม่หวังดีให้ร้ายป้ายสีสร้างความสับสนขัดแย้งเป็นศัตรูหากไม่แก้ไขที่พฤติกรรมของตนเองก่อนอย่าหวังไปคิดแก้ไขบ้านเมืองเพราะเอาชีวิตตนเองไม่รอดถึงจะรวยร้นฟ้าแต่ชะตาก็เหมือนถูกมัดด้วยตราสังนายชมทัศน์กล่าวเปิดคำทำนายหมอปายเคยทักคดีน้องต่อก่อนแม่นิ่มรับสารภาพพิธีกรได้กล่าวว่าตอนนี้มีคดีน้องต่อถูกอุ้มหายไปไม่รู้ไปไหนท่านได้ติดตามบ้างไหมภิกษุณีปายตอบว่าเอาตามความจริงเพิ่งกลับมาจากอินเดียไม่ได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นชัดเจนแต่ท่านน่ะพอที่จะนั่งมีนิมิตมีความรู้สึกสัมผัสพิเศษอะไรไหมว่าเรื่องของน้องต่อสรุปแล้วน้องหายไปไหนภิกษุณีปายกล่าวว่าตรงนี้น่ะขอไม่ยุ่งดีกว่าเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวคิดว่าครอบครัวหรือคนทำน่ะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็คงถามไม่ได้ว่าโดนลักพาตัวไปไหมยังอยู่ไหมหรือว่าล้มหายตายจากไปพวกเราน่ะก็เป็นห่วงเด็กตัวกระเปี๊ยกภิกษุณีปายบอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจดีกว่าพิธีกรน่ะได้กล่าวว่าถ้าใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับเด็กถึงขนาดนี้ท่านว่ามันจะต้องมีเรื่องอื่นเครือบแคลงแฝงผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไหมเพราะเด็กน่ะก็ทำอะไรใครไม่ได้หรือเปล่าตัวเท่านี้ภิกษุณีปายกล่าวว่าจริงๆเราขอพูดแบบตรงๆกันเลยว่าการที่คนเราน่ะจะรักกันมันก็ควรที่จะคุมการมีบุตรให้ดีเมื่อวันหนึ่งที่หลุดแล้วเด็กเกิดมาต้องการหรือไม่ต้องการอันนั้นมันคือสิ่งสำคัญการคุมอารมณ์ของพ่อแม่
คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีน้องต่อแต่ขอเตือนทุกคนที่อยู่ในสังคมและเริ่มโตขึ้นทุกวันต้องคิดให้ดีก่อนจะมีบุตรต้องคุมต้องคิดและระวังพิธีกรกล่าวว่าในบางศาสนาอย่างเช่นคริสต์ศาสนาเขาก็จะบอกว่าลูกเป็นของขวัญของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบว่าใครคือเหมาะที่จะเป็นพ่อแม่เด็กที่จะเกิดมาทุกคนก็ต้องเป็นความเหมาะสมดวงชะตาชีวิตมีสิ่งที่ถูกกำหนดมาไม่ใช่หรือคะภิกษุณีปายตอบว่าจริงค่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขาเรียกว่าติดตัวที่สุดด้วยศาสนาพุทธสั่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ปัญหาในปัจจุบันนี้เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ฟรีมากๆแล้วก็ไม่คิดมันมีความเละเทะจนมันพลาดได้ฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันพลาดขึ้นมาคือความไม่ตั้งใจแล้วมันทำให้เกิดปัญหาสังคมในระยะยาวเด็กเกิดมากว่าจะโตขึ้นมาน่ะอายุได้ขนาดนี้กว่าจะได้รับการศึกษาต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้ความรักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมาโดยไม่มีความรักหนักกว่าพิธีกรกล่าวว่าเพราะฉะนั้นน่ะใครก็ตามที่มีพฤติกรรมทำให้เด็กเกิดมาจะต้องมีความรับผิดชอบภิกษุณีปลายตอบว่าถูกต้องค่ะความคืบหน้าภิกษุณีปลายหรือหมอปลายปลายกระซิบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริงแต่เขาน่ะทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566จะเป็นปีเกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เคล็ดว่าเวลาเราพูดพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เคล็ดด้วยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทำให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากขึ้นมากกว่าเลข66 66น่ะจริงๆมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยแก้เคราะห์ด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เคล็ดในตัวและในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งบวกและลบย้อนกลับไปเมื่อปี2548หลวงตามหาบัวเคยได้เทศถึงทักษิณบางช่วงบางตอนดังนี้ครับนี่เราทราบมาเต็มหูเต็มตาเต็มใจของเรานะที่เรามาพูดนี่นะมันออกมาทุกแง่ทุกมุมเลยป่าป่าเถื่อนๆนี่นะมีตั้งแต่สิ่งที่จะเผาเป็นฟืนเป็นไฟมุ่งหน้าต่อประธานาธิบดีชัดเจนแล้วเดี๋ยวนี้นะพระมหากษัตริย์เหยียบลงศาสนาเหยียบลงชาติเหยียบลงนั่นละวงยักษ์วงผีวงเปรตวงมารอยู่ในนั้นหมดที่ว่าเวลานี้ก็เตือนรัฐบาลเพราะรัฐบาลจะพาคนทั้งประเทศนี้ผิดเพราะอาจเอื้อมเอาเหลือเกินจะเป็นประธานาธิบดีไม่บอกมาก็ตามเรื่องชัดเจนมาแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดเขารู้เหมือนกันไปเรียนวิชาแบบไหนวิชาแบบนี้ในเมืองไทยเราน่ะไม่เคยมีวิชาแบบจะกลืนโลกกลืนสงสารกลืนชาติกลืนศาสนากลืนพระมหากษัตริย์วิชาเมืองไทยที่เราเคยเรียนน่ะไม่มีเวลานี้กำลังจุดๆๆนี่คำว่าเทวทัต
แทรกธรรมเทวทัตทำลายพระพุทธเจ้านี่ก็กำลังเข้ามาเทวทัตยังรู้โทษเทวทัตเป็นข้าศึกศัตรูต่อพระพุทธเจ้าเวลาพระเทวทัตแยกตัวออกไปเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาน่ะแข่งกับพระพุทธเจ้าเขาบอกพระอานนท์ก็นำมาทูลบอกว่าเวลานี้พระเทวทัตแยกตัวจากพระองค์แล้วไปเป็นศาสดาองค์ใหม่แทนพระองค์หรือจะว่าแข่งพระองค์ก็ได้พอพระองค์รับทราบแล้วก็ว่าเออภาษิตนี้เราก็ไม่ลืมเพราะเป็นภาษิตที่สะดุดใจอย่างแรงกล้าที่พระเทวทัตไปทำลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปรงสังเวชเออท่านว่างั้นสุกรานิอาสาทูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะสาทันจะตังเวปรมะทักรังสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายทั้งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยสัตว์ที่ชั่วช้าลามกทำได้ง่ายส่วนกรรมใดงานการใดที่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยดีด้วยงานนั้นสัตว์ประเภทนี้ทำได้ยากอย่างยิ่งนี่พระพุทธพจน์พระองค์แสดงไว้แล้วพระเทวทัตยังดีนะกลับมาถวายคางกรรไกรเห็นโทษเห็นภัยกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งว่าเออเราก็เสียดายแต่มานี้หลักธรรมชาติคือความชั่วของตัวเองนั่นแหละเป็นไปเองไม่มีใครที่ควรจะไปตำหนิเขากรรมของตัวเองทำแล้วก็จะบังคับตัวเองนี่จะมาหาเราตถาคตนี้มาถึงเพียงหน้าวัดเท่านั้นไม่เข้าถึงเราก็จะถูกแผ่นดินสูบท่านว่าอย่างนั้นแล้วเทวทัตก็มาถึงนั่นจริงๆหามกันลงมาที่สระหน้าวัดบรรดาลูกน้องทั้งหลายลงอาบน้ำพระเทวทัตก็จมลงไปแล้วไม่ได้อะไรที่นี่จนตรอกเต็มที่แล้วว่าจะมาขอขมาโทษจะถวายบูชาด้วยความเห็นโทษของตัวเองก็ไม่ทันพอแผ่นดินสูบลงไปน่ะถึงคางกรรไกรเลยขอถวายคางกรรไกรเป็นวาระสุดท้ายแล้วเห็นโทษตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นอย่างสุดยอดขอถวายคางกรรไกรนี้เป็นพุทธบูชาแก่พระองค์แล้วก็จมลงไปพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มละที่นี่เออไม่มีทางตำหนิแหละท่านว่าอย่างนั้นกรรมชั่วก็พาให้คนชั่วดังที่เทวทัตเป็นอยู่นี้ที่เขาถูกแผ่นดินสูบนี้คือกรรมชั่วของเขาทั้งนั้นไม่ลำเอียงเขาก็จำต้องลงไปตกนรกอเวจีเป็นธรรมดาแต่กรรมดีของเขายังมีนั้นคือความเห็นโทษเฉพาะอย่างยิ่งท่านย่นมาคือความเห็นโทษและถวายคางกรรไกรต่อเราคถาคตเพื่อเป็นบูชาชะล้างสิ่งที่เป็นโทษของตน